เราต้องบอกว่าเขาเนี่ยถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในบริเวณนั้นเนี่ยสั่งลูดซิปปากถึงไม่มีการไม่มีเงินจ่ายบิดเมาเปล่าเมาบิดค่าตัวคือมีอาการมึนเมาแล้วก็ด่าทอจะมาหลอยกันฟรีๆจะมาแตะอังกันฟรีๆคือต้องยอมรับเลยว่าการที่จ้างเด็กเอ็นมาเนี่ยนี่ครับอยากจะเอนเตอร์เทนอยากจะเรียกเรียกร้องหาความสุขนะครับในงานปาร์ตี้หนึ่งในรีสอร์ทในพื้นที่ของเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผู้ชายในคลิปเมื่อสักครู่นี้มีดีกรีเป็นถึงเจ้าของรีสอร์ทคือจ้างเด็กเอ็นจ้างเด็กเอ็นไปเอนเตอร์เทนปรากฏว่าเด็กเอ็นไปถึงเนี่ยนะครับตกลงค่าตัวอะไรก็เรียบร้อยก่อนจะไปไปถึงเนี่ยบอกมี900บาทนั่งดื่มกินกับพี่ได้ไหมพี่มีเบียร์มีเหล้าฟรีแต่พี่มี900นะมี900บาท900นี่คือค่าตัวค่าตัวแล้วไปกันประมาณหลายคน 2-3 คนนะก็คือเขาตกลงกันอย่างนี้เขาบอกว่าค่าตัวเนี่ยคือ 1,300 บาทต่อ1คนทำงาน4ชั่วโมงรวมค่าน้ำมัน 700ทุกอย่างเนี่ยเก็บปลายทางคือในวงการนี้เนี่ยถ้าเป็นคนปกติทั่วไปต้องมีการมัดจำอย่างไรก็ต้องเป็นค่าน้ำมันใช่อย่างไรก็ต้องพี่มัดจำค่าตัวหนูมาก่อนเดี๋ยวหนูไปแล้วก็ขอค่าเดินทางด้วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เด็กเอ็นกลุ่มนี้เนี่ยเขาไว้ใจเพราะว่าผู้ชายในคลิปเนี่ยเป็นถึงเจ้าของรีสอร์ทชื่อดังที่เขาก็คือพี่คนนี้ชื่อเสียงเรียงนามคือดีไว้ใจได้แต่ปรากฏว่าพอไปถึงไม่เป็นตามที่ตกลงและเมาไม่รู้เรื่องเลยเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยคือพอน้องเขาบอกจะกลับคือผิดสัญญาผิดเงื่อนไขโวยวายด่าโทรเขาอย่างเสียหายบอกว่าโทรเรียกคนนั้นผู้ใหญ่คนนี้อ้างคนนั้นคนนี้ใหญ่โตเลยเขาก็เลยอัดคลิปมาลงคือเพจเนี่ยเพจชงเล่าเพชรบูรณ์เด็กเอ็นเพชรบูรณ์เนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ได้มีเรื่องการประเวณีอะไรนะไม่รู้นะแต่เท่าที่ผมคุยเขาหรือว่าดูคลิปเนี่ยคือในไลน์ส่วนตัวเขาคือเขาบอกเลยว่าเอ็นอย่างเดียวไม่มีการออฟอะไรสิ้นไม่รับออฟอะไรสิ้นเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดคือมีการโต้เถียงกันเขาก็อัดคลิปมาลงเพราะว่าเขามองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็จะเตือนภัยก็เหมือนว่าโดนโกงคือเป็นภัยของเด็กเอ็นนะเด็กเอ็นก็มีภัยนะเด็กเอ็นก็มีหัวใจเด็กเอ็นก็ต้องใช้ตังค์เหมือนกันใช่คือตกลงค่าตัวไว้แล้วไม่เป็นไปตามที่ตกลงและยิ่งไปถึงเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยและเมามีพฤติกรรมด่าคุกคามผู้หญิงแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าใครจะไปพักรีสอร์ทคือกระทบกับไม่ใช่แค่รีสอร์ทนี้นะกระทบกับภาพลักษณ์จังหวัดของเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ฉาวจนกระทั่งล่าสุดนี้เนี่ยผมพยายามติดต่อคือตอนแรกเนี่ยตกลงสัมภาษณ์แต่ก็เข้าใจว่าน้องเขาเนี่ยถูกสั่งห้ามไม่ให้ถูกสั่งปิดปากไม่ให้ข่าวไม่ให้ข้อมูลกับสื่อเพราะว่ามันไม่ได้แค่รีสอร์ทของผู้ชายในคลิปมันกลายเป็นว่ากระทบภาพลักษณ์ของจังหวัดไปแล้วBI ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นมีการแชร์คลิปไปโดยเฉพาะใน TikTok แน่อะไรเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นถึงเจ้าของรีสอร์ทโด่งดังเลยประเด็นเนี้ยถึงไม่มีการไม่มีเงินจ่ายบิดเมาเปล่าเมาบิดค่าตัวคือมีอาการมึนเมาแล้วก็ด่าทอคือตอนนี้ไอ้เพจเนี่ยไอ้เพจไอ้รีสอร์ทเนี่ยปิดไปแล้วเนี่ยนะติดต่อไม่ได้ทัวลงอ่ะสิใช่คือผมถามเด็กเอ็นคนที่ไปเจอเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะมีการไกล่เกลี่ยอะไรกันได้หรือเปล่าเป็นที่น่าเสียดายว่าน้องเขาเนี่ยต้องเซฟตัวเองใช่เพราะต้องบอกว่าเขาเนี่ยถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในบริเวณนั้นเนี่ยสั่งลูดซิปปากคือหยุดพูดห้ามพูดห้ามคุยกับสื่อพูดได้เท่านี้คลิปโพสต์ไปแล้วก็แล้วกันไปโดยต้องบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะเอามาเตือนชายไทยที่แสวงหาความตื่นเต้นในชีวิตคือต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่แค่คุณจับอายนะหากคุณไม่จ่ายตังค์แม่บ้านที่อยู่บ้านคุณเนี่ยเขาจะตีหัวกระบาลให้นะหลายคนบอกว่าส่งคลิปไปให้เมียเลยส่งคลิปไปให้เมียเลยเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แล้วกันไปใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่ามีเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างหนึ่งเลยก็ผู้หลักผู้ใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ปรากฏว่าเขาเนี่ยเป็นคนรับจบทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็เหมือนเคลียร์ให้ก่อนออกไปให้ก่อนแต่มันมีอย่างหนึ่งที่นั่งหน้าตั้งข้อสังเกตน้องอามก็คือเรื่องของที่เจ้าของรีสอร์ทคนนี้มึนเมาจู่ๆเนี่ยจำน้องไม่ได้จำน้องไม่ได้เฉยเลยเป็นคนเรียกเขามาคนเวลาจะขอเก็บเงินใช่ขอค่าน้ำมันไม่รู้จักจำไม่ได้มีด้วยนะแบบนี้เขาบอกว่ามาบุกมาหาเองเขาบอกว่าน่าเสียดายคือน้องเขาเนี่ยก็พยายามอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นคืออยากจะมาเปิดใจกับพวกเราแม่น่าเสียดายมันมาอุบัติเหตุเมื่อช่วงเช้าแต่เราก็ได้ข้อมูลมา
ระดับหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวคือภาพลักษณ์เนี่ยมันเสียไปหมดเพราะการกระทำของบุคคลในคลิปที่ต้องบอกว่าโอ้โหคุณเนี่ยจ้างเขามานะเสียเวลาเดินทางกันมาน้องๆเนี่ยกว่าจะแต่งตัวกว่าจะแต่งหน้ากันออกมาจะมาหลอยกันฟรีๆจะมาแตะอั๋งกันฟรีๆคือต้องยอมรับเลยว่าการที่จ้างเด็กเอ็นมาเนี่ยหนึ่งน้องอามมันต้องแตะอั๋งกันอยู่แล้วคุณปฏิเสธไม่ได้คุณต้องลวนลามเขาอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยมาทำงานแบบนี้และทีนี้เนี่ยพอมันมาถึงจุดที่ว่าจะแยกย้ายกันปรากฏว่าไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค์ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องมารับจบให้ต้องบอกว่าเคสกรณีแบบนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆทั้งเด็กที่เป็นเด็กเอ็นหรือว่าเป็นเด็กที่มากกว่าเด็กเอ็นเราจะเห็นคลิปนะคุณผู้ชมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่ว่าบริการไม่ดีจ่ายครึ่งราคาต้องบอกว่าเด็กเอ็นทุกคนเนี่ยเขาก็มีหัวใจฮะเขาก็ต้องใช้ต้องกินแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีตังค์ร่ำรวยเงินทองเป็นเจ้าของรีสอร์ทมันก็น่าจะที่ต้องมารับผิดชอบกับเรื่องราวพวกนี้ให้ได้เคยใช้บริการไหมไม่เคยไม่เคยนะต้องบอกว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่เคยใช้บริการเด็กเอ็นหรือว่าจ้างเด็กเอ็นมาชงเหล้าเนี่ยก็ลองถ่ายทอดมาได้เพราะต้องบอกว่าเด็กเอ็นเนี่ยมันมีหลายรูปแบบคือมันเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายไม่ใช่เป็นอาชีพชั้นต่ำอะไรมันเป็นอาชีพที่ดีใช่มันมีทั้งเด็กเอ็นเด็กเอ็นวีเอ็นอะไรก็ว่าไปตามภาษาเขาที่ต้องบอกว่าแม่ได้เห็นใจน้องๆฮะที่ถูกเชิดหรือว่าชักดาบเรียกว่าแขนได้จับตังค์ไม่จ่ายซะงั้นสำหรับเจ้าของรีสอร์ทรายนี้ฮะเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยติดต่อมาได้นะครับถ้าได้ข้อมูลหรือว่าพี่ที่อยู่ในเด็กเอ็นเนี่ยติดต่อมาให้ข้อมูลได้ถ้าต้องการจะชี้แจงยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็นำเสนอข้อมูลให้ครับ